มองลองมองดูรอบกายเรา20มกราคมศกหน้า2561ปรากฏการณ์หาดสีขาวกำลังจะเกิดขึ้นที่หาดนราทัศน์จังหวัดนราธิวาสตื่นมาเพื่อบอกตัวเองอดทนและจงเข้มแข็งป๋าผมอยากได้เต่าแบบนั้นบ้างจังนี่หนูทำอะไรอยู่เนี่ยก็พาเต่าของผมเดินเล่นไงเนี่ยมันสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของผมเลยนะแต่หนูจะผูกคอมันแล้วก็พาไปเดินเล่นเหมือนหมาที่เขาเลี้ยงกันไม่ได้หรอกนะก็ทำไมล่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของผมจะทำอะไรกับมันก็ได้นี่หนูถ้ามีคนเนี่ยเขาเอาเชือกมาผูกคอหนูแล้วก็บังคับให้เดินไปนู่นไปนี่ด้วยการดึงคอจนหนูหายใจไม่ออกเนี่ยหนูจะชอบไหมล่ะงั้นเอางี้อาขอซื้อเต่าตัวนี้ได้ไหมผมรักของผมผมไม่ขายให้หรอกงั้นอาให้ตัวละ100เลยไม่อะ70ฮะ300เลยอะ300เลยนะถ้าถามว่าครูคนแรกของผมคือใครผมตอบได้เต็มปากเลยว่าคือพ่อผมเองพ่อสอนผมหลายเรื่องแต่บางเรื่องพ่อไม่ต้องพูดเลยสักคำเพราะพ่อสอนผมด้วยการทำให้เห็นนั่นเองแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างการอาบน้ำละหมาดพ่อทำให้เห็นว่าเราสามารถอาบน้ำละหมาดอย่างประหยัดได้อย่างไรและคำสอนนั้นก็ติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้หรือแม้ยามที่พ่อต้องพบกับการสูญเสียคนที่รักไปผมรู้ว่าพ่อเสียใจแต่พ่อก็ได้แสดงให้เห็นว่าการอดทนที่แท้จริงคือการอดทนนับแต่วินาทีแรกที่เราพบกับบททดสอบอิสลามไม่ได้สอนให้เราร้องไห้ฟูมฟายแบบนี้นะความตายเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วหยุดเถอะนี่ฟังฉันสิหยุดก่อนเอางี้เดี๋ยวเราแบ่งออกเป็น2ทีมนะทีมหนึ่งไปดูแลเรื่องขุดหลุมส่วนอีกทีมเนี่ยก็ดูแลเรื่องอาบน้ำศพพอผ่านพ้นบททดสอบด้วยความมีสติเสมอคำสอนหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยก็คือการเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนกี่เรือดีจะรับเรือดีครับเอาข้าวเปล่าจานหนึ่งน้องข้าวเปล่านะครับข้าวเปล่ากลับบ้านใช่ไหมครับเปล่าครับท่านนี่แหละน้องเอาแล้วพี่จะกินยังไงอ่ะพี่อ่ะกำลังลดน้ำหนักอยู่นะแล้วนี่สั่งข้าวเปล่าใส่กล่องกลับบ้านให้พี่ด้วยแล้วกันพี่จะกลับไปกินตอนเย็นน่ะครับครับ
ป๋าเขาเป่าจานนึงแล้วก็ใส่กล่องกลับบ้านอีกจานนึงใส่กล่องนี่นะก็เขาสั่งมาอย่างนี้แหละผมก็ไม่รู้นะความเป็นไรพี่ลึกคนจริงๆเลยบางทีเขาอาจไม่ค่อยมีตังค์อ่ะลูกแล้วเขาจะกินยังไงอ่ะมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินใช่ไหมลูกนี่ลูกบางทีอ่ะนะความลำบากอ่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะลูกแต่มันเนี่ยจะทำให้คนรู้จักอดทนเชื่อสิว่าเขาคนเนี้ยจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของทุกสิ่งเพราะขนาดข้าวแต่ละมื้อนะเขายังได้มันมาด้วยความยากลำบากเลยข้าวเปล่ามานะครับดูเขากินสิลูกเราบริจาคให้เขาได้ป่ะอยู่ดีๆเอาตังค์ไปให้เขาเนี่ยเขาอาจจะอายแล้วก็มองว่าเราดูถูกเขาก็ได้นะลูกแต่ว่าผมสงสารเขาเราจะช่วยเขายังไงได้บ้างเอางี้เดี๋ยวข้าวกล่องที่เขาซื้อกลับบ้านเนี่ยป๋าจะแอบเติมน้ำซุปเนี่ยเข้าไปนิดนึงมันจะได้มีรสชาติขึ้นเขาจะได้กินอร่อยขึ้นมาหน่อยไงป๋านั่นก็เติมกับข้าวเขาเยอะๆเลยดิถ้าทำอย่างนั้นน่ะเขาก็อาจจะอายนะแล้วก็อาจจะไม่กล้ากลับมาที่ร้านเราอีกก็ได้นะลุงนะป๋านี่เป็นคนละเอียดอ่อนจริงนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวตักข้าวให้ก่อนเปล่าใส่กล่องกลับบ้านได้แล้วครับเท่าไหร่ครับน้อง20บาทครับ20บาทแป๊บนึงอ่ะโอเคนี่ขอบคุณครับป๋าบางคนนั้นเขามาอีกแล้วงั้นลูกไปถามเขาซิไปว่าวันนี้เขาจะกินอะไรเอาอะไรดีครับเอาข้าวเปล่าเหมือนเดิมครับป๋าบางข้าวเปล่าหนึ่งกับบ้านหนึ่งบางเขาเป่าหนึ่งกับบ้านหนึ่งบางเขาเป่าหนึ่งกับบ้านหนึ่งนี่ครับข้าวใส่กล่องขอบคุณมากนะครับบางสำหรับข้าวเปล่ามันอร่อยมากจริงๆเลยครับบางถ้าอร่อยอ่ะก็กินเยอะๆนะจะได้มีแรงเรียนหนังสือไงขอบคุณมากนะครับบางแต่คราวหน้าน่ะบางไม่ต้องใส่ไข่มาให้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับบางมันเกินราคาจริงๆน้องรู้ด้วยเหรอว่าบางแอบใส่ไข่ลงไปน่ะใครๆก็รู้ป่ะนะครับบางบางใส่ไข่มาให้เยอะซะขนาดเนี้ยว่าแต่ผมขอจ่ายเงินตามราคาจริงของข้าวได้มั้ยครับบางราคาจริงมันก็10บาทนั่นแหละส่วนที่เหลืออ่ะนะมาขอให้น้องจ่ายคืนด้วยการตั้งใจเรียนนะแล้วก็ออกมาเป็นคนดีของสังคมก็พอละขอบคุณมากนะครับบังบุญคุณบางครั้งเนี่ย
ผมจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยครับบังแล้ววันหนึ่งสิ่งที่พ่อทำไปก็ได้ย้อนกลับมาเราเป็นฝ่ายรับบ้างแม้ว่าวันนี้พ่อจะไม่ได้เป็นผู้รับด้วยตัวเองก็ตามแต่คำสอนของพ่อจะติดตัวผมไปจนตายทราบว่ารับอะไรดีครับข้าวเปล่าจานหนึ่งทานที่นี่ใช่ไหมครับทานที่นี่ครับแล้วก็สั่งข้าวเปล่ากลับบ้านอีกกล่องนึงครับนี่ใช่บางคนที่เคยมากินมาก่อนหรือเปล่าครับใช่แล้วครับแล้วพ่อคุณไปไหนแล้วล่ะพอดีพ่อเสียได้2ปีแล้วอะครับกันนะคุณรู้ป่ะผมเจอเรื่องอะไรมาเยอะมากเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลยก็คือข้าวเปล่าที่อร่อยที่สุดของพ่อคุณไงล่ะแล้วทำไมร้านแถวนี้เงียบๆล่ะเนี่ยพอดีตอนนี้ร้านหลายร้านแถวนี้ทยอยปิดไปเยอะแล้วครับแล้วก็อีกไม่นานร้านผมก็จะปิดเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าของที่ตรงนี้เนี่ยอยากได้ที่ไปทำอพาร์ตเมนต์นะครับโอ้แล้วมีแพลนจะไปเปิดที่ไหนยังยังไม่มีเลยครับเอางี้ไหมล่ะบางเนี่ยกำลังจะเปิดบริษัทใหม่แล้วก็อยากจะมีร้านอาหารใหม่ๆเนี่ยไว้เปิดในโรงอาหารที่บริษัทสนใจไปเปิดที่บางไหมบังไม่คิดค่าใช้จ่ายให้เช่าที่ฟรีเลยจริงเหรอครับบังเริ่มเดือนหน้านี่เลยได้ครับบังได้ครับขอบคุณมากนะครับบังขอบคุณครับผมไม่เอาใครนะครับถ้าชื่นชอบผลงานของพวกเราและไม่อยากพลาดผลงานใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกด subscribeSubscribe กดเลยสิครับกดเอาหนูช่วยกันกดแล้วกดเลยครับกดเลยครับกด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 